หนังส,นสือเสียงมหัศจรรย์ทางจิตจากหนังสือมหัศจรรย์ทางจิตของพลตรีหลวงวิจิตวาทการให้เสียงอ่านโดยสราวุฒชัยดีบทที่หนึ่งมนคาถาเ <se ek> <t une> มื่อวันพฤหัสบดีที่25มกราคมพุทธศักราช2494ข้าพเจ้าได้รับคำขอร้องให้ไปแสดงปากฐกถาแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งคณะนิสิตผู้มาขอร้องได้ยอมให้ข้าพเจ้าเลือกเรื่องแสดงความพอใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้เลือกเรื่องซึ่งได้ชื่อว่ามนคาถาเป็นชื่อที่ทําความประหลาดใจให้แก่ผู้มาขอร้องเพราะเป็นการยากที่จะเข้าใจได้ว่าเหตุไ,ไรข้าพเจ้าจึงนําเรื่องชนิดนี้ไปแสดงแก่นักวิทยาศา,ศาสตร์ปาทกถาเรื่องนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอุ่นน้าฝาคั่งห้องแสดงแน่นอัดจนที่นั่งไม่พอแก่จํานวนผู้ฟังผู้ฟังเป็นอันมาก ต้องยืนเบียดกันอยู่ที่ช่องทางที่ด้านหลังและอัดแอร์อยู่ที่ประตูห้องข้าพเจ้าได้เริ่มความในปาฐกถาของข้าพเจ้าว่าเรื่องมนต์คาถานี้ข้าพเจ้าได้ค้นคว้าไว้มากแต่ก็ไม่เคยเขียนหรือพูดสําหรับบุคคลทั่วไปเพราะความเกรงกลัวสองประการประการที่หนึ่งคือกลัวคนไม่เชื่อจะหาว่าข้าพเจ้าเอาเรื่องเลวไหลมาเขียนให้อ่านหรือพูดให้ฟังความกลัวอีกประการหนึ่งซึ่งสําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ กลัวคนเชื่อถ้าหากเชื่อโดยไม่ตรึกตรองนำเอาไปปฏิบัติเอาไปทำแล้วไม่ได้ผลจริงจังก็จะตำหนิว่าข้าพเจ้าเหลวไหลอย่างเดียวกันแต่ข้าพเจ้ากล้านำเอาเรื่องนี้มาพูดแก่นักวิทยาศาสตร์เพราะเข้าใจว่านักวิทยาศาสตร์นั้นมีลักษณะที่เชื่อยากและไม่เชื่อก็ยาก คนทั่วไปโดยมากมักจะเป็นอยู่สองอย่างคือได้ยินได้ฟังอะไรก็เชื่อทันทีอย่างหนึ่งหรืออีกอย่างหนึ่งไม่เชื่อทันทีและหาว่าเป็นเรื่องเหลวไหลบุคคลทั้งสองพวกนี้ย่อมไม่เหมาะสมสําหรับจะนำเอาเรื่องเช่นเรื่องมนคาานี้ไปพูดให้ฟังหรือเขียนให้แต่สําหรับนักวิทยาศาสตร์นั้นข้าพเจ้าเข้าใจว่าจะพูดให้ฟังได้โดยปลอดภัยเพราะก่อนที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อคงจะได้ใช้ดุลพินิษ คิดค้นเพราะนักวิทยาศาสตร์ได้รับการฝึกฝนในทางค้นคว้าทดลองพิสูจน์หาเหตุพิจารณาสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะลงสันนิษฐานให้ความเชื่อถือหรือไม่ให้ข้าพเจ้าได้กล่าวอย่างแจ้งชัดในปาฐกถาที่แสดงวันนั้นว่าในการเอาเรื่องมนคาถา มาแสดงต่อหน้านักวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ก็เพื่อจะเสนอเรื่องหนึ่งขึ้นสู่ความพินิษพิจารณาของนักวิทยาศาสตร์ข้าพเจ้าไม่มีความปรารถนาที่จะมาบอกว่ามนต์คาถานั้นเป็นของดีควรเชื่อหรือว่าเป็นของเลวไหลไม่ควรเชื่อข้าพเจ้าเป็นแต่นําขึ้นสู่ดุลยพินิษและขอให้นักวิทยาศาสตร์ช่วยข้าพเจ้าคิดเพราะข้าพเจ้าเข้าใจว่าเรื่องมนต์คาถานี้มีสิ่งที่น่าพินิษฐพิเคราะห์อยู่เป็นอันมาก เราไม่สามารถจะลงเนื้อเห็นได้ทันทีทันใดว่าเป็นของเหลวไหลไร้สาระแต่จะยืนยันว่าเป็นของจริงจังได้เพียงไรเป็นปัญหาที่น่าคิดข้าพเจ้ากล่าวต่อไปว่าเราเข้าใจกันว่าผู้ที่ไร้การศึกษาหรือคนที่ป่าเถื่อนเท่านั้นจึงจะเชื่อเรื่องมนต์คาถาข้าพเจ้าเองก็เคยคิดอย่างนั้นแต่ก็มามีเรื่องประจักษ์แก่ตาข้าพเจ้าทําให้ข้าพเจ้าเกิดความสงสัยคือสมเด็จพระอาจารย์ของข้าพเจ้ามงเล็บเปิด สมเด็จพระวรรณรัตน์เคมาจารีวัดมหา,าธาตุวงเล็บปิดผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นปร,ริญญาเก้าประโยคเป็นคณะอาจารย์ยิ่งใหญ่เป็นผู้จัดการศึกษาทําให้สํานักวัดมหา,าธาตุเป็นสํานักศึกษาพระปริยัติธรรมที่ใหญ่ยิ่งเป็นเจ้าคณะปกครองวัดตามหัวเมืองอีกมากมายเป็นที่โปรดปรานและไว้วางพระไทยของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิยานวโรรสได้รับความยกย่อง ขึ้นสู่สมณศักดิ์เลื่อนชั้นอย่างรวดเร็วเป็นพระสีวิสุทธิวงศ์พระราชสุทธีพระเทพโมลีพระธรรมไตรโลกาจารพระพิมลธรรมและสมเด็จพระวรรณรัตน์ถึงขั้นสมเด็จเมื่ออายุเพียง60ซึ่งนับว่าเร็วอย่างมาก สมเด็จอาจารย์ของข้าพเจ้าที่กล่าวนามมาข้างต้นนั้นนอกจากจะไม่เชื่อเรื่องมนุ์คาถาแล้วยังเป็นปฏิปักษ์กับเรื่องมนุ์คาถาอย่างรุนแรงเมื่อมีอำนาจปกครองวัดมหา,าธาตุอยู่ก็ห้ามเด็ดขาดไม่ยอมให้พระภิกษุองค์ใดในวัดมหา,าธาตุเป็นหมอน้ำมนต์ใครเป็นหมอน้ำมนต์หรือกระทําอย่างหนึ่งอย่างใดในทางเวทมนต์ก็หาว่าลวงโลกและไม่ยอมให้อยู่ในวัดนี้ คำสอนคำอบรมที่ให้แก่บรรดาสานุสิ์แสดงอยู่เสมอว่าไม่ยอมเชื่อเรื่องมนคาถาเลยเป็นอันขาดต่อมาในขณะที่ดำรงสมณศักดิ์เป็นพระธรรมไตรโลกาจารย์มีการสังคยนาหรือชำระพระไตรปิฎกและพระมหาเถระผู้ใหญ่ก็แบ่งปันหน้าที่ตรวจชำระกันเป็นส่วนเป็นตอนไปเราคงทราบกันว่าพระไตรปิฎกนั้นแบ่งเป็นภาคใหญ่สามภาคคือพระวินยัยพระสูตรและพระอภิธรรม ภาคที่สคือพระอภิธรรมนั้นเป็นภาคใหญ่และมีความยากลำบากสำคัญยิ่งกว่าภาคอื่นๆเป็นธรรมลึกซึ้งสูงสุดตรงกับเมตาฟิสิกของฝรั่งสมเด็จอาจารย์ของข้าพเจ้ารับหน้าที่ชำระภาคอภิธรรมนี้ทั้งภาคแต่ผู้เดียวซึ่งนับว่าเป็นภาคยิ่งใหญ่ถึงกับในพระบรมราชองการเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จ ยังได้อ้างถึงงานอันนี้ว่าเป็นผู้ชำระพระไตรปิฎกภาคอภิธรรมทั้งหมดโดยลำพังผู้เดียวซึ่งต้องยอมรับกันทั่วไปว่าเป็นความสามารถอย่างพิเศษอันที่จริงพระไตรปิฎกภาคอภิธรรมนั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางจิตใจทั้งหมดคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องทางใจนั้นรวมอยู่ในภาคนี้ส่วนตัวข้าพเจ้ามีข้อดีอย่างหนึ่งเกี่ยวกับสมเด็จพระอาจารย์ เพราะนอกจากจะเป็นศิษย์มาแต่เล็กแต่น้อยแล้วข้าพเจ้ายังเกี่ยวเป็นหลานมีถิ่นที่เกิดมาในตำบลบ้านแห่งเดียวกันความคิดความเห็นอันใดที่แปลกๆปใหม่ๆของท่านข้าพเจ้ามักจะได้รับฟังก่อนคนอื่นหรือมากกว่าคนอื่นภายหลังชำระพระอภิธรรมปิดกเสร็จสิ้นลงไปแล้วข้าพเจ้าได้สังเกตเห็นสมเด็จพระอาจารย์ของข้าพเจ้าเปลี่ยนความคิดไปมากในเรื่องมนณถาข้าพเจ้าได้ยินท่านพูดกับข้าพเจ้าว่า ภายหลังที่ชำระพระอภิธรรมปิดกเสร็จสิ้นแล้วก็บังเกิดความคิดว่าความเข้าใจที่ท่านมีมาแต่ก่อนว่าเรื่องมนคาถาเป็นเรื่องเหลวไหลนั้นเห็นจะเข้าใจผิดไปความจริงไม่น่าจะเป็นเรื่องเหลวไหลมีอะไรที่ชวนให้คิดว่าเรื่องมนลคาถาเป็นเรื่องที่ควรได้รับการพินิจพิจารณาโดยไม่ถือว่าเป็นเรื่องเหลวไหลเสียทีเดียวในสมัยต่อๆมาเมื่อได้เลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระพิมลธรรม ข้าพเจ้าเห็นสมเด็จพระอาจารย์ยอมประพรมน้ำมนต์ให้คนซึ่งเป็นเรื่องที่มียอมทำมาตกรเมื่อได้รับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระวรรณรัตข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งที่ได้รับการรดน้ำมนต์และเสกเป่าเป็นอันว่าสมเด็จอาจารย์ของข้าพเจ้าได้เปลี่ยนความเชื่อถือผิดตรงกันข้ามกับที่เคยเชื่อถือมาตกร และการเปลี่ยนความเชื่อถือนี้ไม่ว่าไปพบครูเวทมนต์หรือมีใครมาชักนําให้หลงเชื่อไปความเชื่อของท่านได้เปลี่ยนไปเนื่องจากการที่ได้ตรวจพระไตรปิฎกในตอนสําคัญที่สุดและลึกซึ้งที่สุดโดยตลอดพฤติการเช่นนี้จึงทําให้ข้าพเจ้าเข้าใจว่าเห็นจะมีบุคคลสองจำพวกที่เชื่อถือเรื่องมนต์คาถานี้พวกหนึ่งคือพวกที่มีการศึกษาน้อยที่สุดเชื่อง่ายในเรื่องศักดิ์สิทธิ์พอได้พบอะไรเข้าก็เชื่ออีกพวกหนึ่งคือ พวกที่มีการศึกษาค้นคว้าสูงที่สุดลงท้ายก็ยอมเชื่อส่วนพวกที่อยู่ในระหว่างกลางอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อตามความคิดเห็นของตนเนื่องจากที่เห็นประจักษ์แจ้งมาครั้งนี้ข้าพเจ้าเองจึงถือว่าเรื่องมนคถานี้คงจะไม่ใช่เรื่องเลหลวไหลเสียทีเดียวแม้การศึกษาของมนุษย์จะได้ก้าวหน้ามามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในทางวิทยาศาสตร์ เราก็คงจะไม่สามารถวินิจฉัยว่าเรื่องเวทมนต์เป็นเรื่องเลวไหลอย่างน้อยก็คงเป็นเรื่องที่เราควรพินิจพิเคราะห์สืบเสาะหาเหตุผลและลองใช้ให้เป็นประโยชน์เท่าที่เราเชื่อว่าอาจจะเป็นประโยชน์ในฐานที่ข้าพเจ้าเป็นนักค้นคว้าชอบค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องต่างๆเรื่องมนต์คาถานี้เองก็อยู่ในข่ายการค้นคว้าของข้าพเจ้ามากข้าพเจ้าได้พบอาจารย์อีกหลายองค์ที่มีคนนิยมนับถือมากมีคนชั้นสูงสูงยอมตัวเป็นสิทธ มีคนเข้าหาอย่างคับข้างและอยู่ในฐานะอันนี้มาตั้ง20-30ปีโดยไม่มีใครเสื่อมคลายความเลื่อมใสไม่มีใครเห็นว่าท่านเลวไหลหรือหลอกลวงตรงกันข้ามความนิยมนับถือมีมากยิ่งขึ้นทุกทีท่านผู้ทรงคุณวิชาอย่างนี้มีหลายท่านข้าพเจ้าได้มอบตนเป็นศิษย์แก่บางท่านและได้เป็นศิษย์สนิทสนมถึงกับได้รับความยินยอมให้ค้นคว้าตำรับตำราซึ่งมีอยู่มากหลาย ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าอาจกล่าวได้ว่าในเรื่องมนต์คาถานั้นแม้ว่าจะไม่เคยฝึกฝนหรือปฏิบัติก็ได้มีโอกาสค้นคว้าและศึกษาความคิดความเห็นทั้งจากท่านที่รอบรู้ทางวิชาการอย่างสูงยิ่งเช่นสมเด็จอาจารย์ของข้าพเจ้าและจากท่านที่ถือความขลังความศักดิ์สิทธิ์เช่นอาจารย์หลายท่านที่ข้าพเจ้าขอค้นคว้าตำรับตำราจึงมีเรื่องที่พอจะมากล่าวได้บ้าง เรื่องการนับถือมนต์คาถานั้นมีอยู่ทั่วโลกมีอยู่ในหมู่มนุษย์ทุกชาติทุกสมัยถ้าจะให้กล่าวบรรยายในทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องนี้ก็จะกล่าวได้มากหลายเริ่มแต่ชาติโบราณที่สุดที่สามารถจะค้นประวัติศาสตร์ได้ตั้งแต่อียิปต์คานเดียอัสซเรียและอื่นๆบรรดาชนชาติที่นับถือเรื่องเวทมนต์นั้น ก็ไม่ใช่ชนชาติปลาเถื่อนไปทั้งสิน้นแม้ชาติที่เจริญด้วยอรารยธรรมเช่นอินเดียซึ่งเต็มไปด้วยนักคิดนักค้นคว้านักตั้งลัที่ศาสนาคณะอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ก็ยิ่งมีเรื่องมนคาถามากกว่าใครๆแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงปฏิวัติความเชื่อของมนุษย์ให้เลิกเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลิกเชื่อ,ออำนาจผีสางเทวดาเลิกถือพระเจ้าในเบื้องบนให้เชื่อแต่บุญกรรมการกระทำดีชั่วของตนให้เชื่อว่าผลทุกอย่าง ย่อมมาจากเหตุผลดีมาจากเหตุที่ทำความดีผลชั่วมาจากเหตุที่ทำความชั่วเช่นนี้ก็ยังไม่สามารถทิ้งเรื่องมนคถาดังที่มีเรื่องเล่าอยู่ในพุทธประวัติเองว่าพระพุทธเจ้าทรงถือมนบทหนึ่งที่เรียกว่าโพชฌชงคปริรเป็นมนที่ทำให้หายโรคภัยไข้เจ็บได้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับโพชฌชงคปริตนี้ถึงสามครั้งครั้งที่หนึ่งพระกัสปะสาวกผู้ใหญ่องหนึ่งของพระพุทธเจ้าอาพาธหนักที่ถ้ำปิภริต พระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมถามว่ามีอาการเจ็บป่วยมากหรือพระกสปะกราบทูลตอบว่าอาการเจ็บป่วยมากจนรู้สึกว่าร่างกายจะไม่สามารถทนต่อไปได้พระพุทธเจ้าทรงสวดโพชงคปาริตให้ฟังซึ่งมีข้อความดังต่อไปนี้โพชังโคสติสังขาโตธรรม,มานังวิจโยตถาวิริยมปิติปัสสธิโพชังคาจะตถาปะเรสมาทุ เปกาขาโพชชังคาสัตเตเตสะพะัพพทศินามุนิตาสัมมนักขาตาภาวิตาพหูลีกาตาสังวัตตันติอภิญญายะนิพานายะจจโพธิยาความในมนบทนี้มีแต่เพียงว่าองค์แห่งการตรัสรู้นั้นมีอยู่เจอย่างคือ 1. สติ 2. ธรรมวิจัยคือการคิดค้นข้อธรรม 3. วิริยะคือความเพียร4ปิติ ความอิ่มใจหปัดสัตธิความตั้งใจแน่วแน่หสมาธิและเจอุเบกขารวมเป็นเจ็ประการซึ่งนักปรา์ได้ทำให้เกิดมีขึ้นมากแล้วก็เป็นทางให้ตรัสรู้และบรรลุถ,ถึงพระนิพพานความมีอยู่เท่านี้ไม่ได้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บอะไรแต่ในพุทธประวัติปรากฏว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงโพชชงคาปริศให้พระกัสปะฟังพระกัสปะก็หายป่วยสิ่งที่แปลกประหลาดเกี่ยวกับโพชชงคปริศนี้ คือว่ามีเรื่องไม่ใช่ครั้งเดียวแต่มีเรื่องอีกถึงสองครั้งครั้งที่สองคือพระโมคคลาอัครสา,าวกอาพาธหนักอยู่ที่เขาคิชกูดพระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมและได้ความว่าป่วยหนักมากจึงได้ทรงแสดงโพชฌชงคปริตประธานแก่พระโมคคลาอย่างเดียวกับที่ประธานแก่พระกัสปะพระโมคคลาก็หายป่วย ครั้งที่สพระพุทธเจ้าประชวนเองและประชวนหนักอยู่ที่เวรุวันมหาวิหารมีรับสั่งเรียกพระสาวกองค์หนึ่งชื่อพระจุนทะให้มาสวดโพธฌชงคปริตให้ทรงสดับแล้วตามเรื่องในพุทธประวัติก็หายประชวนพุทธศาสนิกชนไม่สามารถจะปฏิเสธได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่จริงเพราะเป็นเรื่องในเชิงประวัติและมีกล่าวไว้ถึงสามครั้งปัญหามีอยู่เพียงว่าเราแปลความเรื่องนี้ว่ากอะไร เรื่องที่เล่ามาข้างต้นแล้วแสดงว่าพระพุทธเจ้าเองได้ทรงใช้โพชฌงชมคับริษอย่างเป็นมนคาถาแท้คือต้องมีคนสวดว่าให้ฟังไม่ใช่ว่ายกข้อธรรมขึ้นมาตริตรองแล้วความตริตรองอันนั้นจะทําให้เกิดผลถึงกับหายเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่ต้องมีคนสวดแม้พระพุทธเจ้าอาพาธเองก็ต้องเรียกพระสาวกมาสวดให้ฟังแสดงว่าได้ทรงใช้อย่างเป็นมนคาถาแท้เรื่องที่ยกมากล่าวข้างต้นนี้แสดงให้เห็นว่า แม้องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงเลิกล้างความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และให้เชื่อในเรื่องกรรมเรื่องเหตุผลก็ยังไม่ทรงละทิ้งวิธีการที่เรียกว่ามนคาถาด้วยเหตุนี้จึงทําให้เข้าใจว่าเรื่องมนคาถานั้นคงไม่ใช่เรื่องเหลวไหลทีเดียววัตถุประสงค์ของมนคาถามีอยู่หลายอย่างแต่ดูเหมือนว่าที่นับถือกันมากที่สุดนั้นเป็นเรื่องรักษาโรคภัยไข้เจ็บเรื่องในทางพระพุทธศาสนาก็มีอยู่ดังได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ในทางคริสตศาสนาก็มีว่าพระเยซูนั้นนอกจากจะมีความดีในทางอื่นอยู่มากมายยังมีความสามารถพิเศษในทางรักษาโรคภัยไข้เจ็บลทัทธิศาสนาและความเชื่อในทางอื่นๆก็มีอยู่เช่นเดียวกันผลอย่างอื่นนอกจากนั้นแม้จะมีอยู่อีกมากก็ดูเหมือนจะไม่เป็นความเชื่ออันแน่นแฟ้นเท่ากับความเชื่อเรื่องรักษาโรคภัยไข้เจ็บในบรรดาคําอธิบายทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องมนคาถาซึ่งผู้อธิบายเป็นนักปราชสมัยใหม่เช่น นักปราชชาวอินเดียที่พยายามอธิบายอย่างเป็นวิทยาการให้ได้คําอธิบายในเรื่องใช้มนคาถาสำหรับรักษาโรคภัยไข้เจ็บมาอย่างเพียงพอในตัวคนแล้วทุกคนถ้าหากเครื่องต่อสู้นั้นมีกําลังมากพอเพียงก็ไม่จําเป็นต้องใช้วิธีรักษาอย่างอื่นเพียงแต่พักผ่อนเท่านั้นความเจ็บไข้ก็จะหายไป คำอธิบายอย่างว่านี้ดูเหมือนในทางแพทยศาสตร์ก็ไม่ปฏิเสธเพราะการตรวจในตัวคนบางคนแพทย์ผู้สามารถได้พบกำลังต่อสู้โรภคภัยไข้เจ็บอยู่มากๆมีการเจ็บป่วยอยู่บางอย่างซึ่งแพทย์ไม่ให้ยาเป็นแต่สั่งให้พักผ่อนเท่านั้นผู้อธิบายในทํานองนี้ได้ให้คำอธิบายต่อไปว่าถ้าหากได้ปลูกเครื่องต่อสู้ในร่างกายให้มีชีวิตมีกำลังขึ้นก็สามารถจะระงับโรภคภัยไข้เจ็บทำอาการป่วยให้หายได้ วิธีหนึ่งที่คนโบราณวิธีหนึ่งที่คนโบราณให้สำหรับช่วยให้กำลังต่อสู้ในร่างกายมีสมรรถภาพยิ่งขึ้นก็คือถ่ายปราณเข้าไปช่วยคำว่าปราณมาจากคำบาลีว่าปานะแปลว่าชีวิตเช่นคำว่าปานาทิปาตาเวรมณีในศีลข้อหนึ่งซึ่งแปลว่าได้งดเว้นจากการกระทําให้ชีวิตตกไปหมายความว่าไม่ให้ฆ่าสิ่งมีชีวิตที่เราเรียกกันว่าห้ามฆ่าสัตว์ เขาอธิบายต่อไปว่าวิชาการแพทย์สมัยใหม่ใช้วิธีสูบเลือดจากตัวคนคนหนึ่งไปช่วยคนป่วยไข้เพื่อให้มีกำลังดีขึ้นได้ฉันใดวิธีการของโบราณก็ถ่ายปราณคือถ่ายชีวิตเข้าไปช่วยในร่างกายอีกคนหนึ่งได้ฉันนั้นวิธีถ่ายปราณเข้าไปช่วยนั้นอาจทำได้สามทางคือด้วยการแตะต้องซึ่งตามธรรมดาก็ต้องใช้มือถือกันว่าปราณอาจจะถ่ายออกได้ทางปลายนิ้วหรือสอง ด้วยการเป่าลมออกจากปากไปให้ถูกตัวผู้ป่วยไข้เป็นการส่งปราณเข้าไปให้อย่างที่เรียกกันว่าลมปราณหรือ 3. ถ่ายปราณลงไว้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเอาสิ่งนั้นไปแตะต้องกับตัวผู้ไข้หมายถึงการใช้มีเดียมและสิ่งที่จะเป็นมีเดียมหรือเครื่องรับถ่ายปราณดีที่สุดคือน้ำํำฉะนั้นโดยมากจึงใช้มือแตะต้องเป่าลมปราณลงในน้ําแล้วก็เอาไปรดคนป่วยไข้ วิธีการรดน้ำมนต์ก็ได้กำเนิดมาจากความคิดอันนี้การถ่ายปรานให้ก็เหมือนกับการถ่ายเลือดให้ผู้ที่จะถ่ายเลือดให้ต้องเป็นผู้มีกำลังร่างกายแข็งแรงมีเลือดดีผู้ที่จะถ่ายปรานให้ต้องเป็นผู้มีกำลังใจแข็งแรงมีปรานดีและโดยการถ่ายปรานเป็นเรื่องของใจนั่นเองจึงต้องมีเครื่องยึดเหนียวและเครื่องยึดเหนียวนั้นก็ได้ใช้มาต่างๆกัน ชนชาติที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนสวรรค์ก็อ้างอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยวิธีไร้มนคถาขออนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือให้มาช่วยกําลังปราณในตัวของตัวเพื่อถ่ายลงไปช่วยคนที่เจ็บป่วยใครนับถืออะไรก็สวดและภาวนาขออำนาจของสิ่งนั้นในทางพระพุทธศาสนาของเราก็ไม่หนีหลักอันนี้ เราคงจะสังเกตเห็นทุกๆครั้งที่เรามีการทำบุญนิมนต์พระมาสวดมนต์ในบ้านของเราแม้จะไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์หรือเรื่องมนต์คาถาอย่างไรก็มีประเพณีที่ทำกันอยู่เสมอคือใช้บาตรหรือภาชนะอย่างใดอย่างหนึ่งใส่น้ำตั้งเป็นน้ำมนต์วางไว้หน้าที่บูชามีสายสินล่ามลงมาจากองค์พระพุทธรูปมาพันเข้ากับภาชนะที่รองรับแล้วตอนปลายของสายสินนั้นก็ถูกส่งไปที่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งมาเจริญพระพุทธมนต์ พระภิกษุสงฆ์ถือได้สายศิลซึ่งส่งติดต่อกันไปตลอดแถวมือที่ถือได้สายศิลน,นั้นประนมในเวลาสวดพระพุทธมนต์นั่นหมายถึงการถ่ายปรานลงตามสายศิล์ไปให้ถึงภาชนะที่ใส่น้ำทำให้น้ำนั้นเป็นน้ำมนต์วิธีการอีกอย่างหนึ่งซึ่งจะเว้นเสียมิได้คือที่ปากภาชนะใส่น้ำนั้นจะเป็นบาดหรืออะไรก็ตามที ต้องมีเทียนเล่มหนึ่งติดไว้แล้วก็จุดเทียนนั้นในเวลาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เราจะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์มาถึงตอนหนึ่งองค์ที่เป็นหัวหน้าก็จะหยิบเทียนเอียงให้เทียนหยดลงไปในน้ําแล้วก็จุ่มเทียนลงไปในน้ําให้ไฟดับแล้วสวดมนต์ต่อไปถ้าเราตั้งใจสังเกตเราจะเห็นได้ว่าการหยดเทียนและดับเทียนนั้นได้ทําในขณะที่สวดพระพุทธมนต์มาถึงตอนที่ว่า ขีนางปุรานังนัตถิสัมภวังวิรัตจิตตายติเกภวัส,สมึงเตขีนาพีชาอวิรุณหิฉันทานิพ,พันติทีรายะถายัมปฏิโปคือพอเริ่มคำขีนางปุรานังท่านก็เอื้อมมือหยิบเทียนเอียงให้เทียนหยดแล้วพอถึงคำว่ายถายัมปติโปท่านก็จุ่มเทียนลงในน้ำให้เทียนดับ คาถาในตอนนี้มาจากพระสูตรอันหนึ่งซึ่งเรียกว่ารัตนสูตรถ้าจะแปลอย่างตรงตามข้อความและถ้อยคำในคาถาแท้ก็แปลว่ากาเก่าของพระอริยบุคคลเหล่าใดหมดสิ้นไปแล้วกาเก่าที่จะเกิดขึ้นใหม่ก็ไม่มีพระอริยบุคคลเหล่าใดมีจิตนายต่อความเกิดพระอริยบุคคลเหล่านั้นย่อมมีพืชอันหมดสิ้นไปแล้วไม่มีความพึงใจที่จะงอกขึ้นมาอีกต่อไป ท่านเป็นผู้มีปัญญาย่อมจะนิพพานไปเหมือนดวงไฟที่ดับไปฉะนั้นพิจารณาดูคำแปลของคาถานี้ตามตัวอักษรก็ดูไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการถ่ายปราณหรือไวใ้ใจให้พรแก่น้ำมนต์แต่ทางพระพุทธศาสนาของเราได้ถือเอามนต์นี้มาใช้เป็นการขจัดปัดเป่าโชคร้ายโดยถือความหมายในคาถานั้นในทางที่ว่าโชคร้ายเคราะห์ร้าย เป็นเรื่องเก่าเรื่องเดิมได้หมดไปแล้วโชคร้ายเคราะร้ายที่เป็นเรื่องใหม่จะไม่มีขึ้นสิ่งที่จะทําให้เกิดหรือสิ่งที่จะเป็นพืชพัน์ธุแห่งโชคร้ายทั้งหลายจะดับไปเหมือนดวงไฟที่ดับไปในน้ําและท่านก็จุ่มเทียนดับเมื่อถึงคําสุดท้ายนี้รวมความว่ามนคาถาในตอนนี้ใช้สําหรับการดับโชคร้ายเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปเรื่องที่จะเกิดขึ้นใหม่ไม่ให้มีขึ้น คราวนี้ความเชื่อก็แยกขแขนงออกไปอีกคือเชื่อกันว่าเทียนที่หยดลงไปนั้นเป็นเทียนเสี่ยงทายอันหนึ่งคือถ้าหยดได้ถึงเก้าหยดและขี้พึ่งเทียนที่หยดลงไปแตกกระจายบนผิวน้ำเป็นดอกดวงสวยงามก็ยิ่งเป็นเครื่องเสียงทายว่าจะได้โชคลาบดีและประสบความก้าวหน้าในชีวิตและกิจการทั้งหลายถ้าหากหยดได้น้อยกว่าหรือมากเกินไปกว่าเหยดโชคดีก็จะน้อยลงไป แต่นี่เป็นเรื่องสาขาซึ่งงอกงามออกไปข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้แต่ตัวอย่างที่ยกมาข้างต้นนั้นแสดงให้เห็นว่าในทางพระพุทธศาสนาเองก็ไม่สามารถจะละทิ้งเรื่องมนคาถาตลอดถึงการทำน้ำมนเรื่องทำน้ำมนยังทำกันเป็นกิจปกติของการบำเพ็ญบุญแม้จะไม่เกี่ยวกับการเชื่อถือความศักดิ์สิทธิ์ก็ยังถือว่าเป็นมงคล ถ้าท่านจะถามข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าเชื่อเรื่องมนุ์คาถาเพียงไรข้าพเจ้าขอตอบว่าคำว่าเชื่อบางทีจะมากเกินไปข้าพเจ้ายืนยันว่าข้าพเจ้าเลื่อมใสแต่ความเลื่อมใสของข้าพเจ้าก็มีขอบเขตและขอบเขตความเลื่อมใสของข้าพเจ้ามีดังต่อไปนี้ 1. ข้าพเจ้าเลื่อมใสเฉพาะที่เป็นพุทธมนต์คือที่อ้างถึงพระพุทธเจ้าหรือมีเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า2 ข้าพเจ้าเลื่อมใสแต่เฉพาะที่มาจากคำพีทางพระพุทธศาสนาซึ่งอาจจะเป็นพุทธประวัติหรือชาดกนิทานก็ได้ที่เป็นพุทธประวัติอย่างโพชงคาปริศที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นข้าพเจ้าเลื่อมใสมากส่วนที่มาจากชาดกนิทานก็เลื่อมใสเหมือนกันเพราะมนที่มาจากชาดกนิทานนั้นอาจเป็นมนที่ได้รับความนิยมนับถือหรือเห็นความศักดิ์สิทธิ์มาแล้วช้านานพระอัฏฐกถาจารย์จึงผูกนิยายชาดก ห่อหุ้มมนคาถานั้นไว้ซึ่งเป็นวิธีเก็บหลักธรรมเก็บของดีที่ทำกันมาในสมัยโบราณดังท่านผู้อ่านจะได้เห็นต่อไปข้างหน้า 3. ข้าพเจ้าเลื่อมใสแต่เฉพาะคาถาบาลีซึ่งเมื่อลองแปลความดูแล้วก็เห็นว่าเป็นความดีอ้างอนุภาพของพระพุทธเจ้าหรือพระรัตนตรยัยอย่างสมเหตุสมผลเป็นข้อความที่มีเหตุผล 4. ข้าพเจ้าเลื่อมใสมนคาถาต่างๆดังกล่าวมาข้างต้น เพียงเพื่อเป็นเครื่องประกอบเครื่องช่วยกำลังใจข้าพเจ้าไม่เชื่อถึงกับว่าจะมีมนบทใดใช้เป่าเสดโซ่ตรวนถอดลิ่มดานประตูอย่างเรื่องขุนช้างขุนแผนหรือเรื่องโลดผลผิดธรรมดาแต่ข้าพเจ้าเชื่อว่ามนคาถาในลักษณะสามประการดังกล่าวข้างต้นนั้นจะช่วยกำลังใจให้เข้มแข็งไม่ย่อท้อเมื่อมีภัยอันตรายจะช่วยความคิดให้ปลอดโปรง่งเมื่อจำเป็นต้องใช้ความคิด จะเพิ่มพูนกำลังต่อสู้ในร่างกายในเมื่อต้องต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บจะเรียกร้องความอารีไมตรีจิตจากคนทั้งหลายในเมื่อเราเองมีไมตรีจิตต่อเขาโดยใช้มนตคาถาทางแผ่เมตตาจิตเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจูงใจเราเอง จะช่วยให้เรามีความกล้าหาญเข้มแข็งเมื่อต้องเผชิญกับคนหรือเหตุการณ์ข้าพเจ้ามีความเชื่อเพียงเท่านี้แต่อันที่จริงถ้าเราได้อาศัยมนต์คาถาให้ผลเพียงเท่าที่กล่าวมาข้างต้นนี้ก็นับว่าเป็นผลดีมากแล้วถ้าหากมนต์คาถาจะให้ผลแก่เรามากขึ้นไปอีกอย่างที่คนเป็นอันมากเชื่อกันก็เป็นทางดียิ่งขึ้นข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นว่าถ้าเป็นมนตคาถาซึ่งอยู่ในลักษณะของพุทธมนต์ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น การนำมาใช้จะไม่มีทางเสียอย่างใดเลยจะมีแต่ทางดีอย่างน้อยก็เป็นเครื่องยึดเหนียวช่วยกำลังใจฉะนั้นต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะได้เสนอมนต์คาถาบางเรื่องแด่ท่านผู้อ่านถ้าหากว่าท่านมีความเลื่อมใสแม้เพียงเท่าที่ข้าพเจ้าเลื่อมใสท่านอาจจะนำไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยมนต์บทหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเครื่องป้องกันอันตรายภัยพิบัติ เป็นมนที่ให้ความคุ้มครองรักษาพระจะสวดให้เราได้ยินทุกๆครั้งที่เราทำบุญและนิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์บทคาถามีดังต่อไปนี้สัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสแปลความว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนทรงพระลักกำลังทั้งสิ้นพระปัจเจก,กับพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายก็มีกำลังเช่นเดียวกันข้าพเจ้าจะผูกอำนาจกำลังเหล่านั้นไว้เป็นเครื่องคุ้มครองรักษาตัวข้าพเจ้าเราจะเห็นได้ว่าคาถานี้เป็นคาถาที่มีข้อความดีมากสำหรับจะใช้เป็นเครื่องป้องกันพยันตรายความคิดก็ไม่ล้าสมัยคือว่า เครื่องมือที่ใช้สําหรับป้องกันพยันตรายนั้นจะต้องเป็นกําลังอย่างที่เราต้องใช้กําลังทหารกําลังอาวุธหรือกําลังกายสําหรับป้องกันบ้านเมืองและตัวของเราในคาถาที่ยกมานี้ใช้กําลังของพระพุทธเจ้าพระปัจเจก,กโพธิวงเล็บเปิดคือพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วไม่สอนใครวงเล็บปิดพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นกําลังอันดีเลิศ คาถานี้ย่อมจะเป็นประโยชน์ในเรื่องคุ้มกันร,รักษาได้จริงๆอย่างน้อยก็ช่วยกำลังใจในยามคับขันได้คือไม่ทำให้ใจเสียช่วยรักษากำลังใจไว้ให้ในยามที่ต้องการกำลังใจสำหรับรเผชิญความฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ต่างๆคาถาที่ยกมาข้างต้นนั้นมาจากอภัยยปริศมีคาถาซึ่งข้าพเจ้าได้รับคำสอนมาจากครูบาอาจารย์ว่าเป็นคาถาคุ้มกันอันตรายและมีอยู่ในเรื่องนิทานชาดก กล่าวว่ามีนกยุงที่งามยิ่งตัวหนึ่งนายพรานพยายามตามดักอยู่ช้านานก็ดักไม่ได้เพราะนกยุงตัวนั้นก่อนออกจากรังก็สวดมนเวลากลับเข้ารังก็สวดมนตลอดเวลาที่สวดมนอยู่นี้นายพรานจะทําความพยายามสักเพียงไรก็ไม่สามารถจะดักได้แต่มาวันหนึ่งลืมสวดมนเลยถูกดักนายพรานจับได้เรื่องนี้เป็นนิยายซึ่งเราต้องเข้าใจว่าคนโบราณชอบใช้นิยายสำหรับเก็บรักษาหลักธรรมสุภาษิต คติพจน์หรือของดีต่างๆหมายความว่าเมื่อต้องการจะเผยแพร่หลักธรรมสุภาษิตและอื่นๆหรือรักษาไว้ให้มั่นคงก็มักจะผูกนิยายและแทรกหลักธรรมสุภาษิตและอื่นๆลงไว้ซึ่งเป็นการใช้เรื่องนิยายสำหรับหุ้มหอ่อเก็บรักษาหลักธรรมสุภาษิตคติพจน์หรือของดีเหล่านั้นไว้มนที่กล่าวว่านกยุงสวดนี้ ต้องเป็นมนที่นับถือใช้กันมาช้านานและครูบาอาจารย์ก็ผูกเรื่องนิทานให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของมนความในมนคาถานี้มีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งว่าสำหรับนกยุงสวดในเวลาเช้าก่อนบินออกจากรังอีกบทหนึ่งสำหรับสวดก่อนเข้านอนในรังมนทั้งสองบทนี้มีข้อความสำคัญอย่างเดียวกันมีความเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยมนสำหรับเวลาเช้าที่สวดก่อนออกจากรังมีข้อความดังต่อไปนี้ อุเทตยันจักขุมาเอกราชาหาริสวรรณโนปัทวิปภาโสตังตังนมัตสามิหาริสวรรณนังปัทวิปภาสังตยัชชะคุตตาวิหะเรมุทิวสังเยพระมนาเวทคู่สัพพธรรมเมเตเมนะโมเตจะมังปาลยันตุนมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยานะโม วิมุตตานังนะโมวิมุตติยาโดยที่มนนี้เกี่ยวกับนิยายเรื่องนกยูงจึงเรียกว่าโมรปริสคำแปลของมนบทนี้มีดังต่อไปนี้พระอาทิตย์เป็นดวงตาของโลกเป็นพระราชาองค์เอกมีสีดังสีทองทำพื้นดินให้สว่างข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระอาทิตย์ซึ่งมีสีดังสีทองและทำพื้นแผ่นดินให้สว่างนั้นเพราะว่าท่านได้ปกครองให้ข้าพเจ้า อยู่เป็นสุขในวันนี้ตลอดวันพรามทั้งหลายผู้รู้เวทในธรรมทั้งปวงจงได้รับความนอบน้อมของข้าพเจ้าและขอให้พรามเหล่านั้นจงรักษาข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมพระโพธิญาณขอนมัสการท่านผู้ที่หลุดพ้นไปแล้วและขอนอบน้อมความหลุดพ้นโมเล็เ,เปิดจากกรรมชั่วโมเลปิดนั้นด้วย เราจะเห็นได้ว่าความในคาถานี้รวมลัทธิความเชื่อทุกๆอย่างเข้ามาไว้ด้วยกันเริ่มตั้งแต่การนอบน้อมบูชาพระอาทิตย์ซึ่งเป็นความเชื่อเก่าแก่ของอินเดียสมัยดึกดำบรรและความเชื่อในลัทธิพราหม์รวมทั้งความเชื่อความเลื่อมใสของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแปลว่าผู้ผูกมนได้รวบรวมของดีทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะหาได้มาประมวลไว้ในมนบทเดียวกันของขลังทุกอย่างของอินเดียโบราณ รวมอยู่ในนี้จึงเป็นที่เชื่อได้ว่ามนบทนี้ได้รับความนับถือมาช้านานจริงๆครูบาอาจารย์ได้สอนวิธีใช้มนต์นี้ว่าเมื่อจะออกจากบ้านไปทางไหนให้สวดบทที่ใช้สำหรับเวลาเช้าและเมื่อกลับมาถึงบ้านก่อนเข้านอนให้สวดบทที่ใช้สำหรับเวลากลางคืนบทที่ใช้สำหรับเวลาเช้านั้นมีข้อความดังได้พิมพ์ไว้ข้างต้นนี้แล้วบทที่ใช้สำหรับสวดเวลากลางคืนมีเปลี่ยนแปลงเพียงสองแห่ง คือในบรรทัดต้นคำว่าอุเทตะยันจักขุมาให้เปลี่ยนเป็นอาเปตะยันจักขุมาและคำสุดท้ายของบรรทัดที่4ี่คำว่าทวิสังให้เปลี่ยนเป็นให้เปลี่ยนเป็นรัตติงเพื่อความสะดวกของท่านผู้สนใจจึงจะพิมพ์ข้อความสำหรับมนที่ใช้ในเวลากลางคืนไว้ให้เต็มบทดังต่อไปนี้อเปตยันจัก e ขุมาเอกราชาหาริสวรรโนปัทวิปปาโสตัง นมัตสามิหริสวรรณังปัทวิปภาสังตยัชชะคุตตาวิหะเรมุรัตติงเยพรามนาเวทะคู่สัพพธรรมเมเตเมนโมเตจะมังปาลยันตุนมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยานโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาท่านที่เคยไปนมัสการพระปฐมเจดีและเดินเลาะมาทางด้านตะวันออก คงจะได้พบวิหารเล็กๆหลังหนึ่งซึ่งภายนอกฝาผนังทั้งสี่มุมได้ทําเป็นปรูปเทวดาไว้ทั้งสี่ทิศและเขียนชื่อกํากับไว้ทิศตะวันออกชื่อเท้าทตารัถะทิศใต้ชื่อเท้าวิรุณหกะทิศตะวันตกชื่อเท้าวิรูปักและทิศเหนือชื่อเท้ากุเวระเป็นเทพนิยายและความนับถือของอินเดียมาแต่ดึกดมันว่ามีเทพพยยดารักษาอยู่สี่มุมโลกเรียกว่า ทา้าจตุโลกบาลคอยให้ความคุ้มครองและความสุขสําราญความปลอดภัยแก่มนุษย์ทั้งหลายมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าวรรณคดีบาลีกล่าวว่าเทา้าจตุโลกบาลมาคอยเฝ้าองค์พระพุทธเจ้าอยู่ทั้งสี่ทิศเสมอจึงได้มีมนอยู่ในมหาสมัยสูตรว่าดังนี้ปุริมาทิสังทัตะรัตโถทักกิเนนะวิรุณหกโกปัชิเมนะวิรูปกโขกุเวโรอุตรัง ทิสังจัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาความแปลง่ายๆคือว่าเท้าทัตรารทะอยู่ทิศตะวันออกเท้าวิรุณหกะอยู่ทิศใต้เท้าวิรูปักอยู่ทิศตะวันตกเท้ากุเวระอยู่ทิศเหนือมหาราชทั้งสี่เหล่านี้ประจําอยู่ทิศทั้งสี่ครูอาจารย์จึงสอนว่า เวลาอยู่ในที่ซึ่งกลัวภัยอันตรายให้สวดคาถานี้แต่ต้องสร้างมโนภาพให้แลเห็นเท้าจตุโลกบาลทั้ง4ี่ยืนอยู่ในสีทิศที่เราต้องการความคุ้มครองรักษาถ้าเป็นบ้านเรือนก็ให้สร้างมโนภาพให้มองเห็นเท้าจตุโลกบาลแต่ละองค์ยืนประจำรักษาอยู่ทั้ง4ี่ทิศรอบรั้วบ้านถ้าเป็นการพักผ่อนในที่ซึ่งไม่เป็นบ้านเป็นรัว้วเช่นในทุ่งในป่าก็ให้เรานึกกั้นเขตไว้ แค่ไหนตามใจชอบของเราแล้วก็ Favorite. สร fall. ้างมโนภาพให้เห็นเทพเจ้าทั้งสี่รักษาอยู่สี่ทิศคือเมื่อสวดวักต้นก็ให้มองเห็นท้าวัฏตรัฐะรักษาอยู่ทิศตะวันออกเมื่อสวดวักที่สองก็ให้มองเห็นท้าวิรุณหกะรักษาอยู่ทางทิศใต้เมื่อสวดวักที่สามก็ให้มองเห็นท้าวิรูปักรักษาอยู่ทิศตะวันตกเมื่อสวดวักที่สี่ก็ให้มองเห็นเท้ากุเวระอยู่ทางทิศเหนือ ในขณะสวดวักที่หและที่6ให้สร้างมโนภาพเห็นเป็นกำแพงล้อมรอบเขตที่กำหนดไว้ครูอาจารย์สอนว่าเป็นเครื่องคุ้มกันอย่างดีมีคนเป็นอันมากที่กลัวผีทั้งทั้ที่ไม่รู้ว่าผีเป็นอย่างไรและไม่มีใครเห็นผีจริงๆทางพระพุทธศาสนาจะยอมรับเรื่องผีหรือไม่ก็ตามทีแต่เห็นว่าคนเชื่อผีและกลัวผีกันมากก็มีคาถากันผีไว้คาถานี้มีข้อความยืดยาวมากเรียกกรณียเมตสูตร เป็นมนต์ที่ท่องยากและสวดยากบทหนึ่งและความสำคัญที่สุดของมนต์บทนี้อยู่ในความสองวรรคคือสุคิโนวาเคมิโนหนตุสเพสตาพวันตุสุขิตตาซึ่งแปลว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความเป็นอยู่อย่างสุขเกษมเท่านั้นเองข้าพเจ้าเคยถามครูอาจารย์หลายท่านในเรื่องคาถาป้องกันพูดผีปีศาจได้รับคำอธิบายเป็นอย่างเดียวกันคือให้ใช้คาถาที่แผ่เมตตาจิตซึ่งท่านอธิบายว่า ถ้าพูดผีปีศาจเป็นของมีจริงก็คือดวงวิญญาณที่ยังเที่ยวเร่ร่อนอยู่และทางที่ดีที่สุดที่จะป้องกันไม่ให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นมาก่อผลร้ายอย่างหนึ่งอย่างใดให้ก็คือแผ่เมตตาจิตไปให้ตั้งใจขอให้ดวงวิญญาณทั้งหลายมีความสุขเกษมเรื่องผีมีอยู่เท่านี้ข้าพเจ้านำเรื่องนี้มาสู่ความสังเกตของท่านผู้อา่านก็เพื่อยืนยันหลักวิชาทางใจที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาในหนังสือเล่มอื่นหลายเรื่องว่าของดีที่สุด ที่จะป้องกันอันตรายไม่ว่าจากคนหรือจากผีคือเมตตาจิตของเราเองโดยในยะอันเดียวกันมีบทหนึ่งซึ่งอยู่ในขันธปริทที่ครูอาจารย์สอนว่าใช้สำหรับป้องกันสัตว์ร้ายไม่ว่าจะเข้าป่าหรือลงน้ำถ้ากลัวสัตว์ร้ายก็ให้ใช้คาถานี้ซึ่งมีข้อความว่าสัเพสัต,ตาสัเพปานาสัเพภูตาจะเกวลาสัเพพัทรานิปัดสันตุ มากินจิปาปะมาขามาแปลว่าขอให้สรรพสัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลายบรรดาที่เกิดมาแล้วทุกหมู่ทุกเหล่าจงเห็นแก่ความเจริญของกันและกันอย่าให้มีโทษบาปอันใดมาถึงเลยความก็มีเพียงเท่านี้ซึ่งเป็นเรื่องแผ่เมตตาปรารถนาสันติสุขอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนามีคาถาบทหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าชอบมากและเข้าใจว่ามีความสำคัญมากเพราะอยู่ในเรื่องนิยายหุ่มหอ่อเช่นเดียวกับโมรปริส คาถานี้อยู่ในจันทปริศและสุริยปริศผูกนิยายเกี่ยวกับความเชื่อของคนโบราณในเรื่องจันทรุปราคาและสุริยุปราคาซึ่งนิยายโบราณเล่าว่าเป็นเพราะพระราหูเข้ามาจับพระจันทร์หรือพระอาทิตย์ไว้แล้วกลืนกินเข้าไปจึงเกิดสุริยคาตหรือจันทราคขาตแต่ราหูเป็นยักษ์ที่มีเพียงครึ่งตัว เมื่อจับพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ใส่เข้าไปในปากแล้วบางทีก็คายคืนออกมาบางทีก็ปล่อยให้ผ่านท้องไปออกทางท้องแต่พระราหูไม่สามารถจะเอาพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ไว้ในท้องของตัวได้นานเพราะเหตุว่าทั้งพระอาทิตย์และพระจันทร์นั้นมีมนบทหนึ่งซึ่งเมื่อสวดเข้าแล้วก็ทําให้ราหูเร่าร้อนเหมือนหนึ่งว่าศีรษะจะแตกออกเป็นเจ็ดเสียงจึงจําเป็นต้องปล่อยพระจันทร์หรือพระอาทิตย์มนบทนี้มีความเพียงสีวักคือณนะโมเต พุทธวีรัตถุวิปมุตตโตสิสัพพธิสัมภาธาปฏิปันโนสมิตัตะเมสรนังภวะทั้งในความและทางไวยากรณ์ดีที่สุดในบรรดาม,มนคาถาทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยพบมาผู้ที่เป็นนักเรียนบาลีเข้าใจภาษาบาลีย่อมจะรับรองต้องการว่าเป็นคาถาดียิ่งในทางถ้อยคําและไวยากรณ์คําแปลมีดังนี้ข้าพเจ้าขอนมัสการองค์พระพุทธเจ้า ผู้กล้าหาญและพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงบดนี้ข้าพเจ้าตกอยู่ในความขับขันขอพระองค์จงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าครูอาจารย์สอนให้ใช้มนบทนี้ในยามขับขันที่ไม่รู้จะทำประการใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาต้องคดีถูกจับกลุ่มคุมขังหรือความขับขันอย่างอื่นๆความจริงถ้าเราพิจารณาดูความในคาถาเราจะเห็นได้ว่าเป็นข้อความที่น่าเลื่อมใสามากเรามีคำว่า ตกอยู่ในที่คับขันขออนุภาพของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้กล้าหาญและวิมุตติหลุดจากสิ่งทุกอย่างแล้วมาเป็นที่พึ่งผู้ผูกนิยายก็ผูกไว้อย่างดีสำหรับจะบอกวิธีใช้คือผูกเป็นเรื่องราหูยักษ์ร้ายมาจับพระจันทร์พระอาทิตย์เมื่อพระจันทร์พระอาทิตย์ว่ามนบทนี้เข้าแล้วก็ต้องปล่อยนี่เป็นตัวอย่างอีกข้อหนึ่งของการใช้นิยายหุ้มห่อของดีไวมีมนอยู่ในอาตา,าตียปริศซึ่งครูอาจารย์สอนว่า เป็นมนสำหรับสวดให้ปัญญาดีข้อความในมนบทนี้ก็ดูสมเหตุสมผลคือมีข้อความว่าสเพพุทธามหาเตชามหาปัญญามหัพ,พลาเตสาหังสิรสาปาเทวันทามิปุริสุตเตเมแปลความว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้มีเดชยิ่งใหญ่มีปัญญายิ่งใหญ่มีกำลังยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าขอ,อนมัสการพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นด้วยเสียงกล้าว ความที่ทำให้น่าเชื่อว่าพระคาถานี้เหมาะสมสำหรับปลูกปัญญาก็คือมีคำที่อ้างถึงปัญญาของพระพุทธเจ้าและนัศักการพระบาทด้วยเสียงกล่าวซึ่งเป็นการเคารพต่อพระปัญญาผลสะท้อนอาจจะมีมาช่วยปัญญาของเราเองได้เรื่องของเวทมนต์เป็นดังนี้มีอีกคาถาหนึ่งซึ่งตัดมาจากอาตานาติยปริตเหมือนกันครูอาจารย์สอนให้ใช้เวลาที่ต้องพูดกับคนหมู่มากเช่นแสดงปาฐกถากล่าวสุนทรพจน์ หรือแสดงคารมอย่างหนึ่งอย่างใดคาถานี้นับว่าดียิ่งอีกคาถาหนึ่งคือดีทั้งในทางประวัติและในทางข้อความในทางประวัตินั้นคาถานี้เป็นคำนำข้อความซึ่งกล่าวถึงตอนที่พระพุทธเจ้าประกาศพระพุทธศาสนาซึ่งนับว่าเหมาะสมสำหรับจะใช้ในการแสดงปาฐกถาหรือกล่าวสุนทรพจน์ส่วนถ้อยคำของคาถาก็อยู่ในชั้นที่ดีมากความในคาถามีดังต่อไปนี้สเพพุทธาอาสัม a, สามาสมา สัพเพพุทธ,ธามหิธิกาสัพเพทัาพลูเปตาเวสารัชเชหุปาคตาสีหนาทังนัทันเตเตปริสาสุวิสารธาแปลความว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีใครเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้มีฤทธิ์ยิ่งใหญ่ผู้มีกำลังครบถ้วนสิบประการ ผู้มียานที่ทําให้กล้าหาญเป็นผู้องอาจไม่ครั่นคร้ามมันลือสีหนาฏอยู่ในหมู่คนทั้งหลายเรารู้กันดีว่าคําว่าสีหนาฏหมายถึงเสียงร้องของราชสีซึ่งเมื่อร้องขึ้นแล้วสัตว์อื่นทั้งหลายก็พากันหวาดกลัวสยดสยองเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสอะไรในที่ประชุมก็มักเรียกกันว่าสีหนาฏเพราะเป็นเสียงเหมือนเสียงราชสีที่ไม่สามารถจะมีใครโต้แย้งแข่งขันเป็นคาถาที่อ้างถึงพุทธานุภาพ ในตอนที่เหมาะสมสำหรับจะใช้ในเวลาปาฐกถากล่าวสุนทรพจน์หรือถแถลงคารมอย่างที่ครูอาจารย์ว่าอีกคาถาหนึ่งซึ่งมาจากชยปริศซึ่งครูอาจารย์สอนว่าใช้สำหรับสร้างอำนาจและสเสน่ห์ในดวงตาข้อความในคาถามีดังต่อไปนี้มาราเสนาอภิกกันตาสมันตาทวาทัศโยชนาะขันติเมตตาอธิฐานาวิทังเซตวานัง จักคุมาแปลความว่าเมื่อกองทัพของมารยกล่วงเข้ามาพระพุทธเจ้าทรงใช้พระเนตรขจัดกองทัพของมารให้ออกห่างไปตั้ง12บยชดด้วยขันติบาร,รมีเมตตาบาร,รมีและอธิษฐานบาร,รมีเป็นการยากที่จะหาคาถาใดดีอย่างนี้เรื่องพระพุทธเจ้าชนะมาร หรือเรื่องขับไล่พวกคนเสนามานออกไปเข้าใจกันว่าเป็นเรื่องเปรียบเทียบแต่ความในคาถานี้ก็แสดงความศักดิ์สิทธิ์ในการใช้พระเนตรของพระพุทธเจ้าให้ประกอบด้วยบาร,รมีสามประการคือคันติบาร,รมีได้แก่ความอดทนไม่คิดร้ายตอบแต่ก็ไม่ได้ถอยหนีเมตตาบาร,รมีคือการแผ่เมตตาจิตคิดให้พวกนั้นแม้แต่จะมาทำร้ายให้อยู่เย็นเป็นสุขอย่างเดียวกับเรื่องคาถากาันผีเพราะพวกยักษ์มารหรือคนร้ายก็เช่นเดียวกับพูดผีปีศาจ สามารถขจัดด้วยเมตตาบาร,รมีเรื่องอธิษฐานบาร,รมีนั้นหมายความว่าความปรารถนาซึ่งตรงกับทางจิตวิทยาที่เขาสอนว่าให้เอาความปรารถนาใส่เข้าในดวงตาคือเมื่อเราจ้องดูใครอย่าสักแต่ว่าจ้องดูให้เอาความปรารถนาใส่เข้าไปในดวงตาด้วยคือเราต้องการจะให้เขามีความรู้สึกอย่างไรก็ส่งความรู้สึกอันนั้นไปทางดวงตา หลักวิชาอย่างนี้ก็มีอยู่ในทางพระพุทธศาสนาอย่างคาถาที่ยกมาข้างต้นนี้ข้าพเจ้าเลื่อมใสในคาถานี้โดยถ้อยคําของคาถาและเหตุผลดังกล่าวมาข้างตน้นถ้าเราไปหาอาจารย์ที่รดน้ำมนต์และถ้าเราขอน้ํมนต์ในทางอํานาจเวลาท่านรดน้ามนต์ให้เราเราจะได้ยินคําที่เริ่มต้นทิวาตะปะติอาทิตโจคําว่าตะปะติเรามาใช้ว่าตะบะแปลว่าความร้อนหมายถึงเดช อำนาจเรื่องนี้มาจากคาถาซึ่งเราเรียกว่าพุทธมงคลคาถามีข้อความดังต่อไปนี้ทิวาตปฏิอาทิตโจรัตติมาพาติจันทิมาสันนัโธขติโยตปฏิชายีตปฏิพรามโนอัตสัพภมโหรัตตังพุทโธตปฏิเตชะสาแปลความว่าพระอาทิตย์ย่อมสำแดงเดชให้ร้อนในเวลากลางวันพระจันทร์ให้แสงสว่างในเวลากลางคืนพระมหากษัตริย์ มีพระเดชเมื่อทรงเครื่องรบพรามมีเดชในเวลาเพ่งฌานส่วนพระพุทธเจ้านั้นมีพระเดชรุ่งโรดทั้งกลางวันกลางคืนนี่เป็นคาถาที่ครูบาอาจารย์เลือกมาใช้ในการรดน้ำมนเพื่อเดชเพื่ออำนาจที่จริงเป็นข้อความที่เหมาะสมอ้างถึงพระอาทิตย์พระจันทร์พระมหากษัตริย์พรามและในที่สุดก็ยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทรงมีเดชมีอำนาจยิ่งกว่าพวกนั้นจึงสมควรที่จะใช้เวทมนต์ที่ให้เดชให้อำนาจ มีมนคาถาที่ดีวิเศษอีกคาถาหนึ่งซึ่งเรียกชื่อว่าพุทธชัยมงคลคาถาชื่อของคาถาแสดงอยู่ในตัวว่ามีความสำคัญอย่างไรเราได้ยินพระสวดบ่อยๆอันที่จริงถ้าเราทำบุญพระก็จะสวดคาถานี้ให้เราฟังทุกครั้งและเรียกกันว่าพาหงุงบางทีเราจะเคยได้ยินพระสวดเจนหูเกินไปจนไม่นึกว่ามีความสำคัญแท้จริง ถ้าเราต้องการพุทธมนต์สาหรับสวดให้กำลังใจของเราในเวลาขับขันเวลาที่ต้องต่อสู้กับบุคคลหรือเหตุการณ์แล้วพุทธชัยมงคลคาถาหรือพาหุงนี้มีของดีให้เราใช้มากทุกบททุกตอนเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าอ้างอนุภาพของพระพุทธเจ้าเพื่อนำาชยมงคลมาใช้แก่เราทุกตอนลงท้ายว่าตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิเวลาพระสวดเราได้ยินอย่างนี้เสมอซึ่งปแปลว,ว่า ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านด้วยเดชของพระพุทธเจ้าเวลาพระท่านสวดให้เราท่านต้องใช้คำว่าเตซึ่งแปลว่าแก่ท่านแต่ถ้าเราเอามาสวดหรือภาวนาของเราเองเพื่อให้ชัยชนะเกิดแก่ตัวเราเองเราก็ต้องใช้คำว่าเมคือสวดว่าตันเตชะสาภาวุตเมชัยมังคลานี้พุทธชัยมงคลคาถาหรือพาหุงนี้มีอยู่แดบทและมีความมุ่งหมายแตกต่างกันทั้ง8ดบทกล่าวคือ บทที่หสําหรับเอาชนะศัตรูหมู่มากเช่นในการสู้รบบทที่2สําหรับเอาชนะใจคนที่กระด้างกระเดืองเป็นปฏิปักษ์บทที่3สําหรับเอาชัยชนะสัตว์ร้ายหรือคู่ต่อสู้บทที่4สําหรับเอาชนะโจรบทที่5สําหรับเอาชนะการแกล้งใส่ร้ายกล่าวโทษหรือคดีความบทที่6สําหรับเอาชนะการโต้ตอบบทที่7สําหรับเอาชนะเล่ห์เหลี่ยมกะโลบายบทที่8 สำหรับเอาชนะทิฏฐิมานะของคนเราจะเห็นได้ว่าของดีวิเศษอยู่ในนี้และถ้าพูดถึงการที่จะเอาชนะหรือการสแสวงหาความมีชัยก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากแปประการที่กล่าวมาข้างต้นถ้าเราเลื่อมใสนับถือพระพุทธมนต์เราพยายามท่องและเลือกใช้บทที่เราต้องการก็คงจะเป็นผลดีก่อนที่จะนำตัวคาถาและคำแปลามาไว้ให้จำ จะต้องทำคำอธิบายบทต่างๆไว้พอสมควรก่อนเพราะความในคาถาเองเข้าใจยากถึงจะแปลออกมาก็ยังเข้าใจยากอยู่นั่นเองเมื่อเราไม่เข้าใจเราอาจจะไม่เกิดความเลื่อมใสจึงควรจะหาทางทำความเข้าใจกันให้แจ่มแจ้งไว้ก่อนในบทที่หนึ่งเป็นเรื่องการผจนมารคล้ายกับคาถาที่ยกมาข้างต้นซึ่งมีเรื่องของพญามารยกพลใหญ่หลวงมาพระพุทธเจ้าก็ทรงสามารถเอาชนะได้ จึงถือเป็นบทสำหรับเอาชนะศัตรูหมู่มากเช่นในการสู้รบในบทที่สองเรื่องเล่าว่ามียักษ์ตนหนึ่งชื่ออาราวะกะเป็นผู้มีจิตกระด้างและมีกำลังยิ่งกว่าพยามาพยายามมาใช้กำลังทำร้ายพระองค์อยู่จนตลอดรุ่งก็ทรงทรมานยักษ์ตนนี้ให้พ่ายแพ้ไปได้จึงถือเป็นบทที่ใช้เอาชนะปฏิปักษ์หรือคู่ต่อสู้ในบทที่สามีเรื่องว่า เมื่อพระเทวทัตทรยศต่อพระพุทธเจ้าได้จัดการให้คนปล่อยช้างสารที่กำลังตกมันชื่อนาราคีรีเพื่อมาทำร้ายพระพุทธเจ้าแต่เมื่อช้างมาถึงก็ไม่ทำร้ายจึงถือเป็นบทที่เอาชนะสัตว์ร้ายในบทที่สเป็นเรื่องขององคุลิมานซึ่งเรารู้กันแพร่หลายคือองคุลิมานนั้นอาจารย์บอกไว้ว่าถ้าฆ่าคนและตัดนิ้วมือมาร้อยเป็นสร้อยคอให้ได้ครบพันก็จะมีฤทธิดเดชยิ่งใหญ่ องคุลิมานฆ่าคนและตัดนิ้วมือได้999เหลืออีกนิ้วเดียวจะครบพันก็มาพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสามารถเอาชนะถึงกับองคุลิมานเลิกเป็นโจรและยอมเข้ามาบวชกลายเป็นสาวกองค์สำคัญองค์หนึ่งจึงถือเป็นบทที่ให้เอาชนะไหมครับจึงถือเป็นบทที่ใช้เอาชนะโจรผู้ร้ายในบทที่5หญิงคนหนึ่งมีนามว่าจินจมานิกา ใส่ร้ายพระพุทธเจ้าโดยเอาไม้กลมๆใส่เข้าที่ท้องแล้วก็ไปเที่ยวเปล่าข่าวให้เล่าลือว่าตั้งคันกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงเอาชนะให้ความจริงปรากฏแก่คนทั้งหลายว่าเป็นเรื่องกล่าวร้ายใส่โทษพระองค์โดยแท้จึงถือเป็นบทที่เอาชนะคดีความหรือการกล่าวร้ายใส่โทษในบทที่6เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงเอาชนะสัจจกนิครนซึ่งเป็นคนเจ้าโวหารเข้ามาโต้ตอบกับพระพุทธเจ้า จึงถือเป็นบทที่ใช้เอาชนะในการโต้อตอบในบทที่7เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าใช้พระโมคคลาอัครมหาสาวกไปต่อสู้เอาชนะพญานาคชื่อนันโทปนันทะผู้มีเล่ห์เหลี่ยมในการต่อสู้มากหลายจึงถือเป็นบทที่ใช้เอาชนะเล่ห์เหลี่ยมกโลบายในบทที่8เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงเอาชนะภกกาพรมผู้มีทิฐิแรงกล้าสำคัญว่าตนเป็นผู้ที่มีความสำคัญที่สุด แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงสามารถทำให้ผกาพรมยอมละทิ้งทิฏฐิมานะและยอมว่าพระพุทธเจ้าสูงกว่าจึงถือเป็นบทที่ใช้เอาชนะทิฏฐิมานะของตนเมื่อเข้าใจเรื่องเหล่านี้แล้วการที่จะอ่านคาถาและคำแปลก,ก็ง่ายเข้าข้าพเจ้าขอนำคาถาทั้งแบทมาไว้ให้เพื่อว่าถ้าท่านเลื่อมใสยอยากจะท่องจำบทไหนไว้ใช้ก็<อ>จะได้ใช้สะดวกอันที่จริงถ้าท่องไว้ให้หมดทั้ง8ดบทก็ไม่ยากเหลือกำลัง และเราจะได้มีโอกาสฟื้นความทรงจําเสมอเพราะพระจะสวดให้เราฟังทุกครั้งที่เราทําบุญ 1. ผ้ภาหุงสหสมะพินะมะมิตตาสาวุทันตังครีเมคลังอุทิตโคระเสนามารังธานาที่ธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชศาพระวตุเมชยมังคลานิคำแปลพยามานผู้นิรมิตแขนได้ตั้งพันถืออาวุธครบมือขี่ช้างชื่อ ครีเมฆละพร้อมด้วยเสนามานโหร้องมาองค์พระจอมมุนีก็เอาชนะมานได้ด้วยทานบรมีด้วยเดชะอันนี้ขอชัยมงคลจงมีแก่เรา 2. มาราติเรกมามพิยุทธิตธัสสพรัตติงโครัมปนาระวะกมมมคะมัขขมททยักษขังขันตีสุทันตวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวต,ต,ตุเมชยมังคลานิคำแปล อาระวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างปราชจากความยับยัง้งมีริ์ใหญ่ยิ่งกว่าพยามารเข้ามาประทุษร้ายอยู่ตลอดรุ่งองค์พระจอมมุนีก็เอาชนะได้ด้วยขันติบารมีด้วยเดชะอันนี้ขอชัยมงคลจงมีแก่เรา 3. นาราคิริงขชาวรังอติมัตตภูตังทาวัคคิจกักกามสนีวะสุทารุนันตัง เมตตามภูเสกกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวตุเมชยมังคลานี้คำแปลช้างตัวประเสริฐชื่อนาราคิรีเป็นช้างเมามันโหดร้ายเหมือนไฟไม่ป่ามีกำลังเหมือนจัก,กราวุธและสายฟ้าองค์พระจอมมุนีก็เอาชนะได้ด้วยพระเมตตาบรมีด้วยเดชะอันนี้ขอใช้มงคลจงมีแก่เรา 4. อุคิตขักข,ขามาติหัตถสุทารุนันตัง ทาวันติโยชนะปัะถงคุริมาละวันตังอิทธีพิสังขตะมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเมชยมังคลานี้คำแปลโจรชื่อองคุริมานมีฝีมือเก่งกล้าถือดาบเงื้อวิ่งไล่พระองค์ไปตลอดทางสามโยต์องค์พระจอมมุนีก็เอาชนะได้ด้วยการกระทำปฏิหารด้วยเดชะอันนี้ขอชัยมงคลจงมีแก่เรา 5. กัตตวานะกัตมุทรัง อีวคัคพินียาจินจายะมุททวัจนังชชยนากายามัทเชสันเตนะโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาภวตุเมชยัมังคลานิคำแปลนางจินจมานวิกาใช้ไม้มีสันฐานกลมใส่ที่ท้องทำอาการประหนึ่งว่ามีคันเพื่อกล่าวร้ายพระพุทธเจ้าองค์พระจอมมุนีก็เอาชนะได้โดยวิธีสงบระงรับพระไยในท่ามกลางหมู่คน ด้วยเดชะอันนี้ขอชัยมงคลจงมีแก่เราสัจจังวิหายะมาติสัจจกาทเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอาติอันทภูตังปัญญาปะทีปะชะลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเมชยมังคลานิคําแปลสัจกานิครนผู้มีนิสัยละทิ้งความสัตว์ใส่ใจจะยกย่องถ้อยคำของตนให้สูงประหนึ่งว่ายกทงเป็นผู้มืดมัวเมา องค์พระเจอมมุนีก็เอาชนะได้ด้วยรู้นิสัยแล้วตรัสเทศนาด้วยเดชะอันนี้ขอชัยมงคลจงมีแก่เรานันโทปนันทะผู้ชัขังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเถระผู้ชเคนะถ้ามาปยันโตอิธูปะเทสวิทินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาภาาวาตุเมชยัมังคลานิคำแปลองค์พระเจอมมุนีได้โปรดให้พระโมคลาเถระนิรมิตกายเป็นนาคราช ไปทรมานพญานาคชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากให้พ่ายแพ้ด้วยวิธีอันเป็นอุปเทแห่งฤทธิ์ด้วยเดชะอันนี้ขอใช้มงคลจงมีแก่เรา 8. ทุกขาหะทิฏฐิพุชเคนะสุทัตถะหัตตังพรหม,มังวิสุทธิชุติมิทิพากาพิธานัง ยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวัตุเมชยมังคลานิคำแปล ى, พรมผู้มีนามว่าเท้าพกามีฤทธิ์และสำคัญตนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์มีทิฏฐิที่ถือผิดรัดปรึงอยู่อย่างแน่นแฟนองค์พระจอมมุนีก็เอาชนะได้ด้วยวิธีเทศนายานด้วยเดชะอันนี้ขอชัยมงคลจงมีแก่เรา นี่คือพุทธชัยมงคลคาถาซึ่งมีทุกๆอย่างไว้ให้ผู้เลื่อมใสเลือกใช้มีเรื่องเล่าว่าพระองคุลิมานซึ่งเคยเป็นจนตัดนิ้วมือดังกล่าวมาข้างต้นภายหลังที่บวชแล้วก็ออกไปบินฑบาตสตรีมีคันแก่คนหนึ่งออกมาใส่บารสตรีผู้นี้เคยเห็นองคุลิมานในขณะที่เป็นผู้ร้ายฆ่าคนครั้นมาเห็นในสมณะเพศก็คิดว่ายังเป็นโจรและปลอมตัวเป็นพระมาจึงวิ่งหนีเข้าประตูไม่ทัน เข้าไปในทางรัว้วซึ่งเป็นไม้ปักไว้ห่างๆพยายามลอดช่องรั้วเข้าไปจึงติดอยู่ที่ท้องเพราะกำลังมีคันแก่พระองค์คลิมานจึงกล่าวว่ายะโตหังภักินีอริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจะปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตโหตุโสติคับพัสสะคำแปลน้องหญิง เราได้เกิดใหม่ในชาติอริยะแล้วไม่จงใจที่จะปรงชีวิตใครอีกต่อไปด้วยคำสัตว์อันนี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอและขอความสวัสดีจงมีแก่คันของเธอด้วยทางพระเรียกธรรมของพระองคุลิมานที่กล่าวดังนี้ว่าองคุลิมาลปริสและใช้สวสดในงานมงคลด้วยเพราะทางประวัติเล่าต่อไปว่าเมื่อพระองคุลิมาพูดอย่างนี้แล้วสตรีผู้นั้นก็คลอดบุตรในที่นั้นโดยสวัสดิภาพ ทางเวทมนต์ถือว่าเป็นมนต์ดีที่สุดสําหรับทําน้ามนต์ให้คลอดบุตรง่ายแต่ต้องเป็นน้ามนต์ที่ผู้อื่นทําให้ไม่ใช่น้ามนต์ที่ผู้คลอดจะสวดภาวนาเองเรื่องที่มีประวัติและถ้อยคําดีอย่างนี้เป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าเลื่อมใสได้มาดาม,มนคาถาทางพุทธหรือที่เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าพระพุทธมนต์นั้นดูเหมือนจะยกย่องอภัยปริตรเป็นมนต์สูงสุดและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเพราะในบาลีเองก็มีคําสรรเสริญม,มนต์บทนี้ว่า คุญยะลาพังมหาเตชังวันนกิติมหายะสังซึ่งแปลว่าเป็นมนต์ที่ทำให้มีบุญมีลาบมีอำนาจยิ่งใหญ่มีผิวพันธุ์ผุดพองมีชื่อเสียงและมียศใหญ่หลวงมนต์บทนี้มีข้อความดังต่อไปนี้ทุกขปัตตาจะนิทุกข,ขาพยัปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนแปลว่า ขอให้สัพรพสัตทั้งหลายที่กำลังมีทุกข์จงพ้นทุกข์ที่กำลังมีภัยจงพ้นภยัยที่กำลังมีโศกจงพ้นโศกท่านผู้อ่านอาจจะคิดว่าข้อความเพียงเท่านี้เองไม่น่าจะเป็นมนที่ทำให้ผู้สวดผู้ภาวนามีบุญมีลาบมีอำนาจยิ่งใหญ่มีผิวพันธุ์ผุดพองมีชื่อเสียงและมียศใหญ่หลวงแต่เราพึงเข้าใจว่านี่เป็นสาระสำคัญที่สุดในหลักการของพระพุทธมนต์หรือหลักใหญ่ของพระพุทธศาสนา ต้องการให้มนุษย์แผ่เมตตาจิตหวังดีซึ่งกันและก,กันในที่อื่นอีกหลายแห่งสอนให้เราปรารถนาดีแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้แต่ผู้ที่แพ้ก็ให้กลับชนะเช่นในคำว่าชย,ยังเทวมนุษย์สานังชยโยโหตุปราชิตโตซึ่งแปลว่าขอชัยชนะจงมีแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอให้ผู้ที่แพ้แล้วจงกลับชนะมีบางบทที่ขอให้แผ่เมตตาจนกระทั่งถึงศัตรูทางพระพุทธศาสนาถือว่า ดวงจิตจะนำบุญนำลาบนำความสรรเสริญชื่อเสียงและสิ่งที่ดีทุกอย่างมาให้แก่เรานั้นคือดวงจิตเมตตาของเราเองความดีจะเกิดขึ้นแก่เราก็เมื่อเราปรารถนาความดีแก่ผู้อื่นฉะนั้นถ้าเราเชื่อคติทางพระพุทธศาสนาเราก็ต้องเชื่อว่ามนบทนี้เป็นมนที่ศักดิ์สิทธิ์จริงเพียงจะทดลองดูก็จะเห็นผลคืออยาสักแต่ว่าสวดหรือภาวนาขอให้ตั้งใจให้แน่วแน่ตามถ้อยคำของมนคาถาบทนี้ว่า ขอให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกโศกโรคภัยมีความเกษมสำราญกันทั่วหน้าแม้แต่ศัตรูของเราก็ให้ได้รับเมตตาจิตของเราด้วยทำได้ดังนี้อย่างน้อยก็เป็นความสุขหักห้ามความโกรธความกลัวและสร้างกำลังอำนาจทางใจให้แก่เราอย่างมากเรื่องมนตคาถายังมีอีกมากโดยเฉพาะในทางพระพุทธศาสนาเองก็ยังมีอีกมากมายหลายบท ถ้าหากจะนำมาไว้ในที่นี้ให้หมดก็ฟั่นเฟือนเกินไปท่านผู้อ่านจะเห็นได้ว่ามนคาถาต่างๆที่ข้าพเจ้านำมาเสนอแด่ท่านผู้อ่านข้างต้นนี้ไม่เป็นเรื่องเหลวไหลให้โทษสำหรับท่านผู้อ่านที่เป็นพุทธศาสนิก,กชนข้าพเจ้ารับรองว่าได้ประโยชน์เพราะได้เครื่องยึดเหนี่ยวสำหรับดวงจิตความเป็นไปในชีวิตมนุษย์เรา เป็นเหมือนการเดินข้ามห่วงเหวเราเดินข้ามสะพานที่เสียงภยัยเราจะเดินเก่งหรือมีกําลังเรียวแรงสักเพียงไรถ้ามีเครื่องยึดเหนี่ยวไว้บ้างก็ดีกว่าไม่มีการไม่มีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเลยนั้นเราอาจจะมีเวลาพลาดพลัง้งหรือเสียใจและพลัดตกลงไปการดำเนินชีวิตก็เป็นเช่นนั้นในทางปรัชญาก็ดีทางจิตวิทยาก็ดีสอนว่าถ้าเราเกิดความหวั่นวิตกหรือไม่แน่ใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใด ไม่กล้าทำไม่กล้าตัดสินใจทั้งๆท,ที่เรารู้ว่าเป็นการถูกต้องเป็นทางดีเป็นความชอบในกรณีเช่นนี้เขาสอนให้เราระลึกว่าเราไม่ใช่ตัวคนเดียวแต่มีกำลังอันมหึหมาสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเราเขาสอนให้เราสร้างมโนคติมองเห็นภาพตัวของเราเองเป็นบุคคลที่ร่างใหญ่กว่าตัวเองหลายเท่ามีกายกำยำกำลังมหาศาลถืออาวุธซึ่งมีมาหิทธานุภาพ ยืนอยู่เบื้องหลังตัวจริงของเราคอยคุ้มครองป้องกันและช่วยเหลือตัวจริงของเรานี้แสดงให้เห็นว่าในทางปรัชญาทั่วไปหรือจิตวิทยาสมัยใหม่ก็ยังต้องการเครื่องยึดเหนี่ยวถ้าแทนที่เราจะทำอย่างนั้นเราจะใช้พระพุทธคุณเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจะง่ายกว่ากันเป็นอันมากนอกจากนั้นท่านผู้อ่านจะเห็นได้ว่ามณคาถาทางพระพุทธศาสนาที่ข้าพเจ้ายกมาให้นั้นทุกบทล้วนแต่ช่วยให้ดวงใจของเราผ่องใสบริสุทธิ์ ปราศจากความคิดร้ายให้โทษภัยแก่ผู้หนึ่งผู้ใดตรงกันข้ามเป็นเครื่องทำให้ใจของเราให้เกิดความเมตตาอารีปรารถนาดีต่อคนทั้งหลายมนบท,ที่ถือว่าสำคัญที่สุดก็คือมนที่มีข้อความให้เราแผ่เมตตาจิตมากที่สุดฉะนั้นข้าพเจ้าจึงยืนยันว่าเรื่องมนคาถาที่ข้าพเจ้านำมากล่าวในบทนี้ไม่มีทางร้ายทางเสียจะมีแต่ทางดีทางดีอย่างน้อยที่สุด ก็คือทำให้ใจของเราดีแต่ถ้าเราเชื่อความเลื่อมใสจริงๆทางดีอาจจะมีมากกว่านั้นมนคาถาเหล่านี้อาจจะมีของศักดิ์สิทธิ์ให้ความคุ้มครองป้องกันให้บุญให้ลาบให้ผลดีแก่เราจริงตามที่ครูบาอาจารย์บอกเราก็ได้ความมหัศจรรย์ในเรื่องมนคาถาอาจจะมีอยู่จริงก็ได้ซึ่งนับว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางจิต สำหรับท่านผู้อ่านที่ไม่ใช่พุทธศาสนิกชนข้อความในบทนี้อาจจะชี้ทางให้แก่ท่านว่าเราควรจะใช้มนคาถาในทางใดหมายความว่าถ้าในลัทธิศาสนาที่ท่านนับถืออยู่นั้นมีเรื่องมนคาถาอย่างไรจึงจะเป็นทางเพราะข้อความที่กล่าวมาในบทนี้ได้ให้หลักเรื่องมนคาถาไว้สีประการคือ 1. มีประวัติอันน่าเชื่อ,อน่านับถือลัทธิศาสนาทุกศาสนาย่อมมีประวัติในประวัตินั้นๆ หรือแม้ในเรื่องนิยายที่ผูกขึ้นย่อมมีของดีอยู่ภายในถ้าได้ประวัติดีเป็นที่เชื่อถือได้ก็น่าเชื่อถือเช่นที่ข้าพเจ้าเชื่อในโพจนชงคับปริศมากเพราะมีประวัติดีดังกล่าวมาแล้วถ้าไม่ใช่ประวัติแต่เป็นนิยายก็อาจจะเข้าใจได้ว่าของดีได้มีอยู่ก่อนแล้วผูกนิยายหุ้มห่อภายหลังซึ่งเป็นปกติของคนโบราณชอบเก็บของดีด้วยวิธีผูกเรื่องผูกนิยายหุ้มห่อไว ตั้งแต่โฮเมอร์ของกรีกลงมาตั้งแต่ดินแดนกรีกมาจนกระทั่งแม่น้ำสินทุแม่น้ำคงคาตลอดจนไปถึงแม่น้ำ่วงโหและยั่งจือ้อซึ่งเป็นแดนแห่งศาสนาและประชัชญาล้วนใช้นิยายเป็นเครื่องมือสำ,สำคัญสำหรับเก็บรักษาของดีพระพุทธเจ้าเองก็เป็นนักเล่านิยายดังปรากฏในเรื่องนิทานชาดกมากมายในพุทธศาสนามีเรื่องหนึ่งในวัตตกปริษว่า พระพุทธเจ้าทรงเล่าให้พระสารีบุตรอครสาวกฟังว่านกคุ้มตัวหนึ่งเพิ่งออกจากไข่ได้ไม่นานนักขนที่ปีกยังไม่แข็งแรงพอที่จะบินได้นกพ่อแม่ก็ไม่อยู่ออกไปหากินอยู่ทางนี้ไฟไม่ป่าซึ่งไม่มีทางที่ลูกนกคุ้มตัวนั้นจะรอดได้ลูกนกคุ้มได้กล่าวมนดังต่อไปนี้อัติโลเกศีลคุโนสัจจงโสเจยะนุทยาเตนะสัจเจนะ กาหามิสัจกิริยมนุตตรังอาวัชิตวาธรรมพลังสริตวาปุพเกชิเนสัจจพละมวัตส,สายะสัจกิริยมะกาสหังสันติปักขาอปัตตนาสันติปาธาอ,าตตาาาอาวัญจนามาตาปิตาจะนิขันตาชาตะเวทะปฏิกมะ แล้วไฟป่าก็หยุดอยู่ห่างจากรังนกนั้นมากไม่ไหม้ลามมาถึงรังนกคุ้มลูกนกคุ้มตัวนั้นก็พ้นอันตรายคนสมัยนั้นเช่นพระสารีบุตรย่อมเข้าใจได้ว่าการที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าอย่างนี้เป็นการประทานคาถากันไฟไหม้ส่วนเรื่องนิยายนั้นก็รู้กันดีว่าเป็นเครื่องหุ้มหอ่อแต่ความคิดของคนในเวลานั้นไม่ถือว่านิยายเป็นเรื่องเท็จแม้จะไม่เชื่อว่าเป็นความจริงก็ถือว่าเป็นเครื่องสำหรับสั่งสอนหรือให้ของดี ความในคาถาข้างต้นนี้ถ้าแปลออกก็ได้ข้อความว่าศีลเป็นของมีคุณอยู่ในโลกความสัตย์ความบริสุทธิ์และความเอนดูพราณีซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสําคัญในโลกข้าพเจ้าเป็นผู้ถือความสัตย์กระทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความสัตย์ข้าพเจ้าระลึกถึงกําลังอนุภาพของพระธรรมและระลึกถึงพระเป็นเจ้าผู้ชนะแล้วทั้งหลายด้วยกําลังแห่งความสัตย์ข้าพเจ้าจึงขอทําความสัตย์ด้วยปีกของข้ามีอยู่ก็จริงแต่บินไม่ได้ ท้าของข้ามีอยู่แต่เดินไม่ได้พ่อแม่ของข้าก็ออกไปหาอาหารข้างนอกขอให้ไฟป่าจงออกไปห่างจากข้าพเจ้าเถิดเป็นวิธีการทางพระพุทธศาสนาซึ่งถือว่านิยยต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงเล่านั้นเป็นชาดกคําว่าชาดกแปลว่าเกิดหมายความว่าเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเกิดในชาติปางก่อนถือกันว่าก่อนที่จะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าทรงได้กําเนิดมา,มามากหลายชาติแต่ละชาติ ก็ทรงสร้างบารมีเป็นอย่างอย่างไปเรื่องนกคุ้มนี้เป็นชาติหนึ่งที่ทรงชาติสัจจบารมีฉะนั้นข้อความในคาถานี้จึงเป็นเรื่องความสัตว์ครูอาจารย์จึงสอนต่อไปว่าการที่คนมีความซื่อสัตว์มาตลอดการนั้นย่อมเป็นบุญที่มีอานุภาพช่วยป้องกันอันตรายในยามขับขันได้ถ้าเกิดภัยอันตรายขึ้นอย่างขับขันก็ให้นึกถึงว่าตัวเรามีความสัตว์สุจริตมาตลอดการ ไม่เคยช่อชฉนคิดคดทรยศหรือโกงใครด้วยเดชแห่งความสุจริตที่ถือเป็นหลักปฏิบัติมาเป็นหนึ่งนิดเช่นนี้ขอให้ภัยอันตร,รายผ่านพ้นไปการนึกหรือตั้งใจเพียงเท่านี้ครูบาอาจารย์ก็สอนว่าสามารถจะคุ้มภัยอันตร,รายได้เห็นได้ว่าเรื่องเวทมนต์ในทางพระพุทธศาสนาเป็นไปเพื่อประพฤติอันดีงามของผู้เชื่อผู้ใช้จึงถือได้ว่าเป็นของดี ข้าพเจ้าเชื่อว่าในลทัทธิศาสนาอื่นๆนอกจากพระพุทธศาสนาก็คงจะมีหลักอย่างเดียวกันหรือในทํานองเดียวกันซึ่งท่านที่รู้วิชาการดังอธิบายมาในบทนี้แล้วก็สามารถจะหยิบยกเอาเรื่องทางศาสนาของท่านขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเดียวกันเป็นเรื่องนอบน้อมและอ้างอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ท่านนับถืออยู่ในลทัทธิศาสนาของท่านอย่างในศาสนาพราหมณ์ มีอยู่มากที่อ้างอำนาจแห่งสวงสวรรค์อิสวรอินพรมซึ่งไทยเราเองก็ยังรับมาใช้อยู่จนกระทั่งบัดนี้สิ่งเหล่านี้จะมีจริงหรือไม่ก็ตามทีแต่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวกำลังใจลัทธิศาสนาทุกๆศาสนาย่อมมีสิ่งที่นับถืออยู่อย่างนี้และมนที่อ้างถึงหรือมีคำนอบน้อมเคารพบ,บูชาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาของตนย่อมเป็นมนที่ใช้ได้ 3. ข้อความมีความสำคัญอยู่มาก พวกนักเวทมนต์ทั้งหลายโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ที่ถือเป็นของขลังมีความคิดอยู่เป็นสองทางทางหนึ่งคือไม่สนับสนุนให้แปลหรือให้รู้ข้อความในมนต์คาถาบทนั้นเพราะถ้ารู้ข้อความเสียแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเลื่อมใสเพราะบางทีข้อความไม่เกี่ยวข้องอะไรกันแต่อันที่จริงถ้าเราค้นคว้าในทางประวัติด,ด้วยและแปลข้อความออกได้ด้วยเราจะเลื่อมใสยิ่งขึ้นครูอาจารย์อีกทางหนึ่งให้ข้อความมนคาถาที่เป็นคำไทยทีเดียว หมายความว่าให้รู้ข้อความทีเดียวอันที่จริงเรื่องข้อความมีความสําคัญมากตามความเห็นของข้าพเจ้าว่าเรารู้ข้อความไว้ดีกว่าไม่รู้เพราะการรู้ข้อความนั้นทําให้ใจเราหนักแน่นมากขึ้นยิ่งรู้ประวัติด้วยก็ยิ่งทําให้ใจหนักแน่นมากขึ้นมนที่มีข้อความดีหรือมีประวัติมาดีอย่างมนทั้งหลายในทางพระพุทธศาสนาที่ข้าพเจ้ายกมาข้างต้นนั้นสามารถจะช่วยกําลังใจได้ดีทั้งนั้น ท่านที่นับถือลทัทธิาศาสนาอื่นก็อาจจะนำหลักนี้ไปใช้ได้อย่างเดียวกันถ้าท่านได้พบมนในลทัทธิาศาสนาของท่านที่มีข้อความดีก็ควรเป็นมนที่นับถือได้ 4. หลักสำคัญที่สุดในเรื่องมนคาถาก็คือข้อความหรือวิธีการใช้นั้นเป็นไปในทางที่ดีงามในทางที่จะให้เกิดความเมตตาอารีมีไมตรีจิตซึ่งกันและกันไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนกันเป็นไปเพื่อสันติสุขของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทั่วหน้า ถ้าเข้าหลักอันนี้ก็เชื่อได้ว่าดีแน่และเนื่องจากหลักอันนี้ข้าพเจ้าจึงยกเว้นไม่นำมนคาถาบางอย่างที่ข้าพเจ้าพบเห็นไปในทางที่ประทุษร้ายหรือหาประโยชน์ส่วนตัวในทางที่เป็นภยัยเป็นความเสียหายแก่ผู้อื่นมนคาถาจำพวกนี้มีอยู่เป็นอันมากบางพวกมีวิชาการที่น่าเชื่อน่าเลื่อมใสว่าจะทำได้เป็นผลสำเร็จเช่นเรื่องสเสนหรือคุณใสที่เชื่อกันถึงกับว่าใช้ทำลายชีวิต หรือทําให้เป็นบ้าเสียจริตไปได้ความเชื่ออย่างนี้ยังมีอยู่ทั่วไปจนกระทั่งทุกวันนี้แต่ข้าพเจ้างดเว้นเสียไม่นํามากล่าวในที่นี้เพราะตัวเองก็ไม่เลื่อมใสด้วยเรื่องมนคาถาถ้าเข้าหลักดังที่กล่าวมาในบทนี้อย่างน้อยก็มีประโยชน์ในทางช่วยกําลังใจถ้าอย่างมากก็เป็นความมหัศจรรย์ทางจิตดังที่เชื่อกันอยู่มาก